จีวันอนาคตลูกน่ะมีความสุขแน่นอนถึงวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่งานมั่นแต่ถือว่าผู้ใหญ่ทั้งสองทั้งคุณย่าแล้วก็คุณสรุตรับรู้และเห็นชอบให้คบหากันแล้วนะลูกไปกันใหญ่แล้วเอาไปไปไปกราบคุณย่าสิลูกไปไปเร็วไปเร็วนบไปกราบคุณย่าลูกไปนั่งลงนั่งลงเชียร์ครับเรากราบสิก็ขออวยพรนี่ให้เรียนหนังสือจบไวๆแล้วก็ขอให้ความรักมันงอกงามได้เป็นผัวเป็นเมียกันเร็วๆไปๆสองคนกราบคุณสรุตด้วยลูกคุณสรุตคะอวยพรหน่อยสิคะอาณาโยขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนอวยพรเรื่องชีวิตคู่ด้วยสิคะใช่ขอให้มีความสุขแอลมามานี่หนูพรชีวามานี่เลยมานี่เลยหนูก็ถือว่าเป็นพี่สาวของชีวันอวยพรน้องหน่อยสิลูกขอให้มีความรักที่จริงจังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะที่มีวันนี้ได้เนี่ยเพราะน้าเห็นความดีของนบรักษาความดีไว้นะลูกรีบเรียนให้จบจะได้เริ่มต้นชีวิตคู่น้าเองก็จะได้หมดห่วงดีใจแน่เนาะทางตอนนี้เนาะทำแบบนี้ทำไมคะแม่แค่รักหนูแล้วแม่ก็เป็นห่วงคุณสรุตเป็นห่วงทุกคนน่ะหนูไม่ได้คิดกับพี่นพแบบนั้นชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องแต่งงานสักหน่อยแม่กลายเป็นคุณหญิงวีนาเที่ยวจับลูกสาวยกให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้นะหนูไม่แต่งอย่าถอดสร้อยออกนะชีวันแม่สร้อยเส้นนี้เนี่ยลุงพนาเขารักมากมันเป็นทองเส้นแรกเลยนะที่ลุงพนาทำงานหาเงินซื้อมาได้อะชีวันพี่นพเรื่องเมื่อคืนมันคืออะไรชีวันพี่อยากแต่งงานกับชีวันจริงๆนะพี่ก็รู้ว่าชีวันไม่เคยคิดเรื่องนี้ชีวันไม่เคยรู้สึกอะไรกับพี่มากไปกว่าพี่น้องพี่อยากเป็นคนรักอยากเป็นคนสำคัญของชีวันให้โอกาสพี่นะคือชีวันไม่ได้ฟังก่อนคือถ้าตอนเนี้ยชีวันไม่มีใครในหัวใจพี่ขอนะขอเวลาให้พี่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพี่รักชีวันจริงๆเปิดหัวใจรับพี่เข้าไปในนั้นนะ